ายเป็นกระแสร้อนแรงขึ้นหลังจากที่นายสมปองนครไทยสงได้ออกมาอัดคลิปแถลงการลาออกจาก3รายการที่เคยเป็นกระแสข่าวจะร่วมงานกับทางทีวีพูว่าซิทคอมมหาสนุกที่กำลังออกอากาศอยู่ช่วงนี้ทางช่อง9และรายการถึงไหนถึงกันที่ได้ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวานนี้ทางช่อง5รวมถึงรายการที่มีกระแสติดกันอย่างรายการออนไลน์โทรติดทิศตอบ3รายการนี้ผมไม่ได้มีส่วนร่วมแล้วนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านติดตามรายการด้วยถึงไม่มีผมก็สามารถสร้างความสุขเสียงหัวเราะให้กับทุกท่านได้ผมเองก็ขอบคุณที่ทุกท่านมีเมตตาที่ติดตามผมมาตลอดต่อมาพันธิพาสกุลชัยหรือติ๋มทีวีภูได้ไลฟ์สดแถลงข่าวระบุตัดขาดกับสมปองอย่างเป็นทางการพร้อมระบุว่ากรณีศึกใหม่ๆทางทีวีภูไม่เคยไปทาบทามหรืออยากได้ตัวเขามาร่วมงานเลยเพียงแต่ส่วนตัวเห็นใจเขาเหมือนเห็นลูกนกหลงทางไม่มีที่อยู่จึงรับมาอยู่ในบ้านและเป็นคนในครอบครัวพอรู้จักกันตอนอีกฝ่ายเป็นพระประกอบกับตอนนี้ตนเองมุ่งหน้าทางสายบุญและให้ลูกชายเข้ามาดูแลธุรกิจส่วนตัวคาดหวังว่าอยากให้สมปองเข้ามาเป็นเพื่อนแสวงบุญแต่เมื่อเขามีความคิดอีกแบบจึงอยากช่วยให้เขาเป็นนักพูดระดับประเทศแต่อีกฝ่ายอยากเลือกเส้นทางนักร้องลูกทุ่งแทนสมปองเป็นคนมีความฝันเยอะเป็นพวกทะเยอทะยานอยากรวยเร็วซึ่งเราจะเตือนเขาเหมือนการปลูกต้นไม้ต้องปลูกตั้งแต่เมล็ดเล็กๆกว่าจะโตกว่าจะดูแลให้ต้นไม้ใหญ่โตได้ซึ่งตัวสมปองไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจเลยเหมือนเป็นแค่เด็กทั้งนี้ทางสมปองมาพร้อมกับปัญหาเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องหนี้สินกว่า10ล้านบาทซึ่งตนเองเคยถามว่าเป็นพระทำไมหนี้เยอะแบบนั้นเขาบอกว่าเป็นหนี้จากการซื้อที่ดินสปก.เกือบ300ไร่ทำสวนยางพาราแล้วทำไม่ได้นี่เลยพ่อเจอดอกเบี้ยเดือนละ 300,000 เขาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออลงกฎวัดพระบาทน้ำพุลูกศิษย์หลวงพ่ออลงกฎเมตตาเลยช่วยเงินให้มาปิดหนี้ไปส่วนหนึ่งค่ะและทำให้เป็นที่มาจุดแตกหักโดยเจ๊ติ๋มยอมรับว่าเป็นเรื่องเงินเงินเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเขาเขาไม่อยากฟังพี่เขาก็เหมือนเด็กพี่อโหสิหมดเขาไม่บอกไม่มาลาด้วยเขาเก็บของไปหมดเหลือแต่รูปพี่ไว้ในห้องล่าสุดที่สมปองได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงอีกครั้งถึงกรณีการยุติบทบาทรายการของติ๋มทีวีภูทั้ง3รายการรวมถึงกรณีที่โดนกล่าวพาดพิงว่าหิวเงินบางช่วงตอนว่าตั้งแต่ตอนเป็นพระได้ให้ทีมงานติดต่อทางพี่ติ๋มทีวีภูซึ่งเป็นคนเสนอให้ไปอยู่ด้วยที่บ้านเองบอกเราว่ามีออฟฟิศมีงานให้ทำเราก็เลยไปดูที่บ้านเราก็รู้สึกโชคดีที่มีที่อยู่เรื่องเสื้อผ้าผมบอกว่าเลือกให้ผมเลยเสื้อผ้ายี่ห้ออะไรผมไม่รู้เลยเขาเป็นคนช่วยเลือกให้ผมเลยผมไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงผมไม่ได้เป็นคนยึดติดยี่ห้อใส่อะไรก็ได้เริ่มต้นก็ตั้งแต่ตอนเป็นพระนั่นแหละครับก็มีทีมงานไปถ่ายรายการไปติดต่อนี่แหละพูดคุยกันไปกันมาผมก็เลยบอกอ้าวโทรหาหน่อยอะไรเงี้ยครับเขาก็ยังโทรหาเหรอผมก็แซวเนาะเป็นพระเนาะโอ้จะกลัวอะไรผมไม่ใช่ลูกน้องก็นี่ผมเป็นพระพวกคุณกลัวเหรอเขาจริงเหรอเอาจริงก็โทรก็พูดคุยกันพี่เขาก็เลยบอกเอ้าก็มาอยู่ที่บ้านนั้นมีบ้านได้อยู่นะมีออฟฟิศมีอะไรต่างๆด้วยเราก็เอ้าเหรอครับอืมได้ครับเดี๋ยวยังไงไปดูกันวันนั้นก็ไปดูเลยครับไปดูแล้วก็อืมก็เป็นบ้านเก่าบ้านอะไรเงี้ยช่างกำลังทำนะครับรีโนเวทอะไรต่างๆมีห้องประชุมมีอะไรต่างๆเราก็นึกไปถึงพี่ชายเราด้วยนะตอนนั้นก็เป็นพระอยู่เหมือนกันท่านก็ทุกทราบก็เอ่ยก็ได้ครับดร.ออมสมพงษ์นะครับขออนุญาตที่เอ่ยนะครับพี่ครับก็อยากให้พี่ได้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็พูดคุยกันก็รู้สึกว่าอื้อก็โชคดีได้มีที่อยู่อะไรเงี้ยครับออกมาก็เป็นเรื่องจริงครับในเรื่องของเรื่องที่อยู่แต่ว่าถามว่าไปขอเลยมั้ยเนี่ยถึงพิสูจน์จะแปลว่าผู้ขอก็ไม่ได้ไปขออย่างนั้นนะครับเป็นการพูดคุยกันแล้วก็มีการมีน้ำจิตน้ำใจอ่ะจะบอกว่าเสนอมาก็ได้ครับก็ได้ครับเรื่องที่2เรื่องเสื้อผ้า 80,000 กว่าบาทนะครับผมคือผมอ่ะก็ไม่ได้มีชุดสำรองอะไรนะครับเป็นพระนะครับเนาะก็อาจจะมีเคยมีชุดลิเวอร์พูลบ้างอะไรบ้างซื้อมาฝากพี่ๆอะไรเงี้ยหรือเสื้อที่ลูกศิษย์ลูกหาน้องนุ่งเขาทำทีมฟุตบอลเขาจะชอบมีเบอร์เสื้อผมอะไรเงี้ยก็จะมีเสื้อไว้อะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้ใส่นะครับก็ห้อยไว้บ้างให้คนบ้างเอาไปประมูลทำบุญบ้างช่วยคนนั้นคนนี้บ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ผมไม่รู้ราคาหรอกครับพอไปถึงก็ ICC ขออนุญาตเอ่ยเช่นเดียวกันนะครับก็สาพัดละครับไปถึงผมก็ไลฟ์ให้เลยเพราะผมรู้ว่าไลฟ์ของผมเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับที่นั่นนะครับโดยไม่ได้ต้องร้องขอเลยนะครับผมก็ไลฟ์ให้เลยครับไปถึงก็บอกทีมงานไลฟ์เลยส่วนเสื้อผ้าเนี่ยผมไม่รู้หรอกครับว่าอะไรถูกอะไรแพงก็พอรู้แหละลาแค่แน่ลาคอสอะไรเงี้ยนะครับว่ามันราคานั้นราคานี้แต่ผมก็ไม่รู้ราคาชัดเจนหรอกสำหรับผมคืออะไรก็ได้ผมใส่อะไรก็ได้ผมบอกได้ซ้ำว่าเลือกให้ผมเลยออกแบบให้ผมด้วยคือผมจะเป็นคนไม่รู้ว่าผมต้องแต่งตัวสีอะไรบิดกับสีอะไรเข้ากับสีอะไร
ทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้ครับทีมงานต้องจัดให้ผมฉะนั้นวันนั้นผมแล้วแต่เลยว่าจะอะไรให้ผมยังไงยี่ห้อไหนอย่างไรอะไรเหมาะกับผมซึ่งผมมาหายากด้วยความที่เราก็ตัวใหญ่หน่อยส่วนเรื่องหนี้สินผมไม่ได้เอาเงินออกจากพระพุทธศาสนาเลยผมเป็นหนี้ใครผมต้องใช้หนี้เหล่านั้นเพราะที่ทำงานหนักเพราะอยากจะเอาเงินไปใช้หนี้เพราะเรามีหนี้ก้อนใหญ่ผมจะไม่ให้คนมาใช้หนี้ให้ผมผมทำงานเพื่อใช้หนี้ผมไม่เคยทิ้งใครสักคนตั้งแต่ออกมาไม่เคยหิวเงินหลายคนจะหาว่าผมโลภบวชมา30ปีไม่ช่วยอะไรนะครับเรื่องหนี้สินเนี่ยผมพูดมาตลอดอยู่แล้วทั้งที่ผมก็เคยโดนทีมงานดุว่าไม่ต้องพูดอะไรเงี้ยผมอยากจะพูดเพื่อให้รู้ว่าผมเนี่ยไม่ได้เอาเงินออกจากพุทธศาสนาเลยแล้วเมื่อผมเป็นหนี้เป็นสินผมต้องรับผิดชอบพูดตรงๆเคยมีคนเป็นหนี้ผมด้วยแล้วผมก็ยกให้เลยก็มีใช้มาส่วนหนึ่งอ่ะยกให้เลยก็มีแต่สำหรับผมเป็นหนี้ใครผมต้องใช้หนี้ท่านเหล่านั้นผมถึงย้ำประเด็นเรื่องนี้นะครับแล้วเอาทำงานหนักทำไมแบบว่าเน้นเรื่องเงินเกินอะไรเงี้ยก็แน่นอนนะครับมันก็ต้องมีเงินเพื่อไปใช้หนี้ผมไม่ค่อยชอบการได้เงินมาเปล่าๆตั้งแต่เป็นพระเลยนะครับเวลาใครจะมาใส่ย่ามอะไรผมจะแบบไม่ค่อยอะครับก็รับได้แหละรับบ้างไม่รับบ้างบางทีจนคนจะถวายน้อยใจคือผมอยากทำงานทำอะไรทำประโยชน์ให้เขาก่อนไปบรรยายก่อนไปทำอะไรให้เขาก่อนแล้วค่อยได้เงินได้ทองมาฉะนั้นเมื่อผมมีหนี้ก้อนใหญ่ขนาดนั้นอะผมก็ต้องทำงานใช้หนี้อยู่แล้วนะครับผมจะไม่ให้คนมาใช้หนี้ให้ผมนะครับแต่ผมเนี่ยรู้สึกว่าผมเนี่ยอยากจะทำงานใช้หนี้เองซึ่งก็เป็นความจริงครับงวดแรก1ล้านบาทที่ว่าเดือนละ 250,000 เนี่ยนะฮะ4เดือนอะไรเงี้ยครับ1ล้านบาทแล้วก็ผมอ่ะเพิ่งทราบจากเลขาผมเองแต่ตอนนี้แล้วก็ผู้จัดการผมเองว่าผมไม่ได้ใช้เงินก้อนนั้นเลยเขาโอนไปใช้หนี้ให้เลยซึ่งก็ขอบคุณนะครับเจ้าหนี้ขออนุญาตไม่เอ่ยถึงขออนุญาตท่านมีเมตตามากขอบคุณจริงครับผมยังนึกว่าเอ้ามันนั้นผมก็เหมือนแจกทีมงานนะครับเอ้าวันนี้ได้เงินมาล้านหนึ่งเอาไปคนละ500คนละ 1,000 เป็นนิสัยผมอยู่แล้วครับผมเพิ่งรู้ว่าเอ้าเงินวันนั้นเป็นเงินทำงานผมไม่ใช่เป็นเงินก้อนนั้นด้วยเพราะเงินก้อนนั้นไม่ได้เข้ามาที่ผมเลยไปใช้หนี้เลยซึ่งผมอ่ะก็ทำงานเพื่อใช้หนี้ฉะนั้นต้องขออนุญาตว่าพี่สาวท่านนั้นไม่ได้ใช้หนี้ให้ผมนะครับเป็นเงินทำงานแต่ถ้าผมยังทำงานไม่ครบตามอะไรต่างๆเนี่ยผมก็มีแชทไปหาท่านเลยเรื่องสัญญา2ปีตอนแรกนึกว่าได้เงินเดือนละล้านแต่จริงๆเดือนละ 250,000 บาทเรารู้สึกว่าเราทำงานให้เขาได้ไม่เต็มที่ทำงานให้เขาไม่คุ้มอยากให้คนที่เขาคล่องกว่ามาทำส่วนเรื่องสัญญาก็ได้คุยกับคุณเต้แล้วเรื่องของเวลารายการอย่างที่บอกว่าอะไรที่ไม่ใช่ตัวตนของผมก็มีการคุยเปลี่ยนแปลงสัญญากันแต่ยังไม่ได้เซ็นยืนยันไม่ใช่คนหิวเงินผมจะเป็นคนเต็มที่กับงานเสมอฉะนั้นที่ผมทำงานหนักไม่ใช่ว่าหิวเงินครับผมทำงานผมทำประโยชน์ให้ก่อนแล้วผมเหมาะสมกับความเหนื่อยของผมความทุ่มเทของผมแล้วผมก็เอาไปใช้หนี้หรือใช้จ่ายกับทีมงานผมซึ่งผมไม่ทิ้งใครสักคนตั้งแต่ออกมาประเด็นอยู่ตรงนั้นครับไม่ใช่ว่าหิวเงินไม่ใช่ว่าอะไรนะครับเรื่องก็ขออนุญาตต่อเนื่องเรื่องหิวเงินเรื่องเงินเป็นใหญ่เพราะว่าหลายคนฟังแล้วมันจะกลายเป็นผมแบบโลภปวดมา30ปีไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ให้อะไรอย่างนี้ครับคือตั้งแต่คือถ้าผมอยากรวยจริงๆครับผมคงไม่เป็นประชาสมณีไม่บวชพระหรอกครับมันเรื่องเงินมันก็ไม่ได้อยู่แล้วผมเรียนขออนุญาตเอ่ยสังคมสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทอาจารย์พูดตั้งแต่ชั่วโมงแรกๆเลยครับว่าเรียนคณะนี้ไม่รวยนะคะเรียนสังคมสังคมศาสตร์ไม่รวยนะครับไม่รวยนะคะถ้าอยากรวยไปเรียนเนี่ยค่ะตึกใกล้ๆกันผ่านนิยศาสตร์และการบัญชีเราก็รู้สึกว่าสังคมสงเคราะห์เรามาตลอดเป็น10ปีเราอยากสังคมสงเคราะห์ขึ้นเราอยากสงเคราะห์สังคมขึ้นบ้างเท่านั้นเองนะครับตอนแรกก็ตอบตอนสัมภาษณ์นะครับหลังๆก็เราก็รู้สึกอย่างนั้นนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมเรียนมาก็ไม่ได้ทำให้ผมรวยนะครับวงการที่ผมอยู่ก็ไม่ได้เอื้อให้ผมรวยอยู่แล้วครับอย่างที่ผมบอกครับนอกจากไม่รวยแล้วผมติดลบออกมาด้วยแต่ผมก็จะรับผิดชอบตรงนั้นไม่ใช่ว่าอ้างว่าผมไม่มีผมไม่จ่ายนะครับไม่ใช่เนื้อใสผม